แห่วิจารณ์ถกเถียงกันสนั่นขุดไม่จบแห่สองคลิปใหม่มิวมิ้นร่วมอีเวนต์เหล่านางเอกเมากันซีนดราม่าสนั่นเป็นเรื่องร้อนแรงให้ดราม่าสนั่นโซเชียลเมื่อนางเอกสาวใหม่ดาวิกาปล่อยคลิปยูทูบรวมตัวนางเอกแก๊งมอม้ามาชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับเพื่อนใหม่ EP 0.3 ทาง YouTube Channel Devika Channel โดยมีเพื่อนซีอย่าง3นางเอกมากี้ราศีมิวนิษฐามิ้นชาลิดามาร่วมวงทำชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับโดยตอนหนึ่งที่มิวนิษฐาจับฉลากได้คำถามว่าเคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมทำเอามิวถึงกับโอดว่าไม่อยากได้คำถามนี้ด้านมากี้บอกว่าฉันว่าโดนทุกคนส่วนมิ้นก็บอกว่าและโดนคนเดียวกันซึ่งมิวเล่าถึงเหตุการณ์ที่ดาราคนหนึ่งหายตัวไปก่อนเริ่มงานมาเจออีกทีบนเวทีคือเปลี่ยนชุดแล้วและใหม่เล่าว่าดาราคนนี้ยืนโพสท่าบนเวทีจุดเดียวกับใหม่ตอนเดินแบบด้วยทั้งนี้ขาเผือกในโลกโซเชียลอย่างไวแชร์คลิปชมคลิปที่ระบุโยงถึงปมดราม่าดังกล่าวว่าคลิปเดินแบบใหม่มิวมิ้นดาราแย่งซีนที่มีคนเข้ามาแห่ส่องเกือบแสนแล้วโดยเป็นคลิปอีเวนต์เดินแบบหนึ่งที่มีใหม่มิวมิ้นและนางเอกที่ร่วมเดินแบบในงานได้แก่เบลล่าราณีแพทริเซียกูดและก้าวสุภัสราโดยเป็นโมเมนต์นางเอกคนหนึ่งยืนโพสท่าอยู่ที่จุดหนึ่งและหลังจากนั้นใหม่ก็เดินมายืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันก่อนจะเดินไปข้างหน้าโดยชาวเน็ตอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เล่าในคลิปอาจสันนิษฐานได้ว่าคนที่ถูกกล่าวถึงมีการเปลี่ยนชุดจากชุดที่เหมือนคนอื่นๆในงานกลายเป็นชุดที่คล้ายใหม่ดาวิกาซึ่งเป็นผู้เดินแบบของเพชรที่ชนะรางวัลโดยยังบอกด้วยว่าประกาศนะในคลิปนี้เป็นการพูดถึงเพียงประเด็นเรื่องการเดินแบบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องอัดเสียงเราเองไม่เชื่อว่าคนที่กันซีนกับคนที่อัดเสียงเป็นคนเดียวกันทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแห่ส่องคลิปดังกล่าวและคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์หลากมุมมองถกเถียงกันจำนวนมากอาทิถามผู้จัดยังอยู่ดีๆนางแบบเปลี่ยนชุดตามใจตัวเองได้หรอมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นในคลิปใหม่บอกว่าไม่ได้ฟิตติ้งก่อนมีแต่ออกแบบการยืนเพราะฉะนั้นถ้าเบลล่าจะไม่รู้ว่ายืนตรงไหนละมันบางใครก็ไม่ผิดเพราะทุกคนดูเกรงๆหาตำแหน่งยืนเพื่อให้ทันเวลาเราเชื่อในเบลล่าชอบนางมากๆวงการดาราใครดังกว่าก็อิจฉาเขาสงสารเบลล่านางฟ้าของวงการตัวจริงไม่เมาใครและพาดพิงใครประชาชนและนักข่าวรักเบลโล่เรื่องตั้งแต่สมัยไหนละทำไม่คิดว่าอาจจะมีการผิดคิวบ้างอะยังไงก็รักบลอะตอนนี้คือสงสารด้วยเรื่องก็ผ่านมานานแล้วนะบลก็ไม่เคยให้สำถึงพวกนางในทางลบเลยแต่นี่ต้องมีวุฒิภาวะต่ำแค่ไหนถึงขุดเอาเรื่องเก่าเก็บมานินทาออกสื่อแต่ละคนก็ใช่ย่อยหยาว่าแต่บลเลยเหรียญไม่ได้มีด้านเดียวใดๆคือเกิดการกันซีนจิ้งวงชุดผิดพลาดได้แต่จุดยืนไม่ควรยืนผิดนะจ้าคำว่าฟิตติ้งเราเข้าใจว่าคือการลองชุดก่อนให้พอดีตัวจริงๆแล้วฟิตติ้งคืออะไรหรอแล้วที่คุยกันมันมีการชี้จุดว่าใครยืนตรงไหนไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าคนไหนยืนผิดที่เรื่องชุดมันผิดพลาดได้ก็จริงแต่ตำแหน่งการยืนไม่น่าผิดเพราะคนที่โชว์ของที่ได้ที่หนึ่งมันต้องเด่นสุดอยู่ตรงกลางไม่ใช่หรอกันขนาดนี้ยังได้ไม่เท่าไหมเลยแต่แอบเสียใจที่เป็นคนที่ชอบไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้อ่ะฉันเชื่อว่าจริงไม่มีมูลหมาไม่ขี้เป็นต้นชมคลิปเจฟซาเตอร์ประกาศลาค่ายกลางคอนเสิร์ตคินพอดส่งท้ายความสุขแฟนๆน้ำตาแตกเจฟซาเตอร์ประกาศลาค่ายกลางคอนเสิร์ตคินพอดส่งท้ายความสุขแฟนๆน้ำตาแตกเตรียมส่งผลงานค่ายใหม่ Warner Music Thailand และส
สตูดิโอออนเซตเทิร์นทำเอาแฟนคลับน้ำตาแตกกันท่วนหน้าในงานคอนเสิร์ตซีรีส์ KINNTORSCHE The Series World Tour 2022 WTF เมื่อช่วงค่ำคืนวันที่26กุมภาพันธ์2566นักแสดงนักร้องหนุ่มเจฟซาเตอร์ได้ประกาศเรื่องสุดช็อกออกจากการเป็นนักแสดงในสังกัด Beyond Cloud มาอยู่ค่าย Warner Music Thailand และสตูดิโอ On Saturn ท่ามกลางความใจหายแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับเจฟซาเตอร์กับการเดินตามความใฝ่ฝันโดยทางสตูดิโอ On Saturn ได้ออกมาทวีตข้อความว่าเมฆกับดาวเสาร์ก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนะและถึงเมฆก้อนเล็กๆจะลอยห่างไปหน่อยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าเดียวกันนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Beyond Cloud โดยประวัติของเจฟซาเตอร์หนุ่มลูกเซี่ยวไทยอังกฤษจีนจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นนักร้องชาวไทยในสังกัดกามิกาเซ่รู้จักกันในชื่อเจฟเดโมโปรเจกต์เข้าสู่วงการบันเทิงจากการออดิชั่นเป็นศิลปินฝึกหัดที่ RS ประมาณ2ปีจนกลายเป็นนักร้องภายหลังได้แยกตัวออกมาเป็นศิลปินสังกัด The Demo หลังจากนั้นก็ได้ถูกยุบมารวมเป็นศิลปินในสังกัด Garden Music ในปี 2558 ต่อมาเมื่อปี 2561 เจฟซาเตอร์เปิดตัวเป็นศิลปินภายใต้สังกัด Grand MUSIK ในเครือ GMM Grammy กระทั่งปี 2565 ดังเปรี้ยงสุดๆกับการได้รับเล่นซีรีส์ King Porsche The Series รับบทเป็น King อีกทั้งยังมีผลงานเพลงแค่เธอ Why Don't You Stay เพลงประกอบซีรีส์วายเรื่อง King Porsche The Series รวมถึงเพลงดังยอดฮิตลืมไปแล้วว่าลืมยังไงกกต.ปัดยกเลิกรายงานผลคะแนนเลือกตั้งแค่ปรับระบบให้แม่นยำขึ้นกกต.ปัดยกเลิกรายงานผลคะแนนเลือกตั้งแค่ปรับระบบให้แม่นยำขึ้นยังไม่เคาะวันที่7พฤษภาคมจัดกาบัตรชีต้องรอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก่อนวันที่26กุมภาพันธ์2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้วางไทม์ไลน์ไว้ในเบื้องต้นคือภายในวันที่28กุมภาพันธ์จะพิจารณาครบทั้ง400เขตโดยสัปดาห์นี้กกต.จะยังพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไปส่วนเรื่องระบบการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งขอยืนยันว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.มีได้ยกเลิกการรายงานผลการนับคะแนนแต่กำลังปรับปรุงให้มีความแม่นยำและรวดเร็วบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องกว่าครั้งที่ผ่านมาโดยครั้งนี้จะมีระบบรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหรือที่เรียกว่า ECT Report ซึ่งเป็นระบบรายงานผลคะแนนในทันทีเมื่อนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นโดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปน.จะส่งรายงานผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งและแบบขีดคะแนนให้ศูนย์รวมคะแนนในแต่ละอำเภอเป็นผู้กรอกผลคะแนนให้แทนจึงช่วยผ่อนคลายภาระของกปน.ที่ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งวันและช่วยลดข้อผิดพลาดจากระบบเดิมจึงเชื่อมั่นว่าการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้จะมีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่าหากรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาวันที่15มีนาคมกกต.ต้องจัดเลือกตั้งภายใน45วันแต่ไม่เกิน60วันมีความพร้อมหรือไม่และวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่7พฤษภาคมหรือไม่ปรัชนีนายอิทธิพรกล่าวว่ากกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือกรณียุบสภาส
ส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา12กำหนดให้ภายใน5วันนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งให้กกต.ประชุมกันเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องรอการประชุมกกต.อีกครั้งหลังมีพระราชกฤษฎีกาแต่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา103กำหนดไว้ว่าหากมีการยุบสภาจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45-60 วันจึงมีกรอบของเวลาที่แน่นอนโดยกกต.ขอยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งส.ส.ในครั้งนี้ให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายThank you.